ผมคิดว่ามี2ประเด็นครับประเด็นแรกเกี่ยวข้องที่คุณแอมมี่พูดนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าคนที่บอกว่าเนี่ยควรจะมีสสเขตน้อยสสปาร์ตี้ลิสต์มากเนี่ยนะครับบอกว่าไปดูเนี่ยคนที่พูดเนี่ยในเดียวกันก็พูดเรื่องนี้เขาก็พูดเรื่องกระจายอำนาจด้วยนะครับซึ่งแปลกนะคือการที่มีสสเขตเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เขาเป็นผู้แทนของประชาชนแล้วก็สะท้อนปัญหาของประชาชนสู่สภาผู้แทนราษฎรเพราะต้องยอมรับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยบางครั้งก็แก้ปัญหาได้เฉพาะในส่วนที่ความรับผิดชอบของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องนโยบายระดับชาติเนี่ยต้องสะท้อนกลับมาให้กับทางสภาจะต้องไปแก้กฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเขาไปพูดเป็นวาทกรรมบอกว่าไปงานบวชงานแต่งงานศพอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าคนที่พูดอย่างเนี้ยคือไม่พร้อมที่จะลงไปติดดินอย่างที่คุณโทนี่ว่าเราก็คิดว่าจะอาศัยแบบประเภทเพียงแค่แบบภาพแรงๆกระแสแรงๆแล้วก็เข้าสู่สภาซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นผู้แทนในพื้นที่จริงๆแล้วผมคิดว่าในต่างประเทศผู้แทนในระดับเขตนะฮะอย่างในอเมริกาหรือในอังกฤษเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นคนที่สะท้อนปัญหาจริงๆของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประเด็นที่สองที่คุณแอมมี่พูด เรื่องเกี่ยวกับว่าเนี่ยให้เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคนะครับคือผมอยากเล่าประสบการณ์ว่าตอนที่เราทำเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้าหากสมมติว่าพรรคเพื่อไทยรักไทยในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้คะแนนเกือบครึ่งหนึ่งเรียกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ในคณะรัฐมนตรีนะครับโอกาสที่จะผลักดันเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยจะยากมากเพราะว่าจะมีพรรคการเมืองซึ่งถ้าแบบว่าเป็นเบี้ยหัวแตกนะแล้วก็แน่นอนละพรรคการเมืองโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันชิงไหวชิงพริบกันงั้นเราจะเห็นว่าในอดีตตอนที่เป็นพรรคเป็นรัฐบาลที่มีพรรคร่วมมากมายแล้วก็เสียงไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยก็จะแบบตัดคะแนนกันในทีบางทีก็จะค้านกันในที่ประชุมครม.ด้วยแต่อย่างของไทยรักไทยเนี่ยพอพรรคไทยเป็นพรรคแกนนำที่มีเสียงมากโอกาสที่ผลักดันเรื่องที่มันยากๆนี่จะทำได้ง่ายงั้นผมคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าหากเราจะแก้วิกฤตประเทศในขณะนี้ซึ่งมันต้องผลักดันเรื่องยากๆมากๆเนี่ยการที่มีพรรคแกนนำรัฐบาลซึ่งมีเสียงมากเด็ดขาดในคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าสำคัญมากงั้นเห็นด้วยว่าอาจจะต้องพยายามทำให้พรรคแกนนำถ้าตอนนี้คิดว่าพรรคเพื่อไทยคือแลนด์สไลด์เนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อจะแก้ปัญหาจะต้องดิสรัปอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นครับครับแล้วในแง่ของการหาเสียงนะครับเลือกตั้งเนี่ยครั้งที่มาถึงเนี่ยชูนโยบายหรือชูอะไรครับคุณหมอครับโอ้ผมไม่ใช่เพื่อไทยนะแต่ไม่แต่ว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยถ้าคุณหมอดูซีนาริโอจากนี้ไปนะครับผมคิดว่าคือคงหลายส่วนนะฮะผมคิดว่าการที่พรรคการเมืองหนึ่งจะชนะเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีปัจจัยถึง4ด้านด้านแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับในพื้นที่ผมว่าต้องมีผู้สมัครที่เป็นที่รักของประชาชนในพื้นที่แล้วทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาไว้วางใจได้อันที่สองก็คือมีนโยบายอย่างที่คุณเขว่านะเพราะว่าวันนี้ประชาชนอยากเห็นว่าอะไรคือความหวังของเขานโยบายอะไรที่จะสามารถนำพาเขาออกจากความทุกข์ในครั้งนี้ได้นะอันที่สามที่บอกว่าก็สำคัญอย่างยิ่งไม่แพ้กันก็คือเรื่องแคนดิเดตใครจะมาเป็นผู้นำคนต่อไปนายกรัฐมนตรีคนที่จะเป็นผู้นำคนนั้นเนี่ยพร้อมที่จะทำให้ประชาชนฝากความหวังได้หรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารการสื่อสารนโยบายยังไงที่ทำให้คนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ผมคิดว่าวันนี้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพรรคการเมืองที่จะชนะนะฮะจะต้องสื่อสารได้คนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนฐานรากหญ้ากลุ่มคนชั้นกลางกลุ่มปัญญาชนหรือแม้แต่กลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะว่าถ้าจะระดมเสียงให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือต้องระดมเสียงจากคนทุกๆกลุ่มให้ได้งั้นการสื่อสารนี้ก็จะต้องหลากหลายแล้วก็สามารถที่จะเจาะไปถึงทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริงครับครับครับ